ข้าพเจ้านายรุ่งอรุณเพียรแก้วผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกขอประกาศเจตจำนงว่าข้าพเจ้าจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานไว้มาเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตโดยมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทนตั้งใจจริงซื่อสัตย์สุจริตหนักแน่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีจิตสำนึกที่ดีเพื่ออาทรใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีความเป็นอิสระปราศจากอคติสุขภาพอ่อนโยนรู้สึกเกรงใจเสียสละให้อภัยมีระเบียบวางตัวพอเหมาะสมกับฐานะตำแหน่งไม่ประมาทปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองและผู้อื่นรักษาความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นสร้างเสริมความคิดจิตใจที่สะอาดเข้มแข็งรู้จักสงบใจยั้งคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องในการปฏิบัติราชการข้าพเจ้าจะบริหารงานของแผ่นดินให้สำเร็จตรงตามเป้าหมายรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามและความถูกต้องในแผ่นดินเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยการให้บริการของราชการเข้าถึงประชาชนและพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมข้าพเจ้าจะใฝ่หาความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งความรู้ทางวิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลและความชอบธรรมข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นปฏิบัติงานให้สำเร็จทำการตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของงานยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสืบไป